ี้ผมได้กล้องติดรถยนต์มาทดสอบอีก1ตัวครับรุ่น A6T จาก Nanotech นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวจอ4นิ้วครับแล้วก็ที่สำคัญครับจอทัชสกรีนอีกด้วยครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงแกะออกมานะครับเราก็จะเจอNanotech A6T แบบนี้นะครับ1ตัวแน่นอนนะครับมีตัวที่เอาไว้ติดกับกระจกรถยนต์ครับสายพาวเวอร์ที่ไว้ใช้กับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์แล้วก็กล้องถอยหลังครับแบบลูกเต๋าครับตัวยึดติดกับกระจกรถยนต์ครับวัสดุครับแข็งแรงแบบพอใช้ได้นะครับก็ถ้าไปกระแทกแรงๆครับก็มีโอกาสหักเสียหายครับแต่ว่าก็ติดไปที่กระจกครับแล้วเวลารถเราจอดตากแดดนานๆนะฮะไอ้จุกยางพวกนี้เนี่ยจะต้องแกะออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่แกะออกครับมันจะร่วงมาครับเพราะโดนความร้อนนะฮะมาดูที่ตัวกล้อง A6T กันบ้างครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเลนส์วายแบบ170องศานะครับภาพเนี่ยคมชัดก็คือเป็นซุปเปอร์ HD ครับ 1296K ครับมันใหญ่กว่า Full HD ครับตัวนี้เนี่ยด้านหลังครับเป็นจอระบบสัมผัสนะฮะขนาด4นิ้วครับก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ครับสูสีกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงเลยทีเดียวหรือว่าเราอยากกดแบบเป็นปุ่มขึ้นมาจริงๆครับก็มีปุ่มอยู่ด้านข้างครับบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบาครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นปุ่มรีเซ็ตครับมีไฟ LED จุดเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ตรงสัญลักษณ์ HD ตัวนี้ครับก็จะเป็นลำโพงครับแล้วก็มีไมค์บิวอินอยู่ในตัวนะครับด้านบนครับมีช่องเสียบสายพาวเวอร์ช่องเสียบกล้องมองหลังนะครับด้านล่างครับเป็นช่องใส่ micro SD card ครับหรือว่า TF card ครับสามารถรองรับสูงสุดได้เนี่ย32 GB ครับวันนี้ก็จะเป็นการ์ดคลาสสิก U1 16 GB ของ SanDisk ครับแนะนำครับว่าการ์ดที่อยู่ในกล้องพวกนี้ครับถ้าเป็นระดับ Full HD ขึ้นไปครับให้เป็นการ์ดคลาสสิก U1 ขึ้นไปเหมือนกันนะครับส่วนความจุเนี่ยก็เลือกได้ครับกล้องตัวนี้สามารถบันทึกได้แบบลูปนะครับก็คือไม่ต้องคอยมาลบข้อมูลย้อนหลังนะครับเขาก็จะลูปไปให้เราเรื่อยๆครับสำหรับโหมดอื่นครับมีการปรับแสงครับในระบบ WDR ครับหรือว่าถ้าเป็นกล้องมือถือเราก็คล้ายๆพวกระบบ HDR เนี่ยแหละนะปรับให้แสงสว่างคมชัดครับมีระบบ G sensor มีระบบ parking mode ครับขณะที่รถเราจอดไว้ครับโดนกระแทกสามารถถ่ายภาพให้อัตโนมัติครับสำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยเวลาขึ้นรถครับเราไม่ต้องกดปุ่มเมื่อเราสตาร์ทรถเนี่ยกล้องก็จะทำงานเองอัตโนมัติครับมีรองรับเมนูภาษาไทยเมนูภาษาอังกฤษและอีกหลายภาษาครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันเลยครับเนื่องจากกล้องติดรถยนต์แบบนี้ครับมันจะกินไฟไม่ค่อยเยอะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ผมจะสามารถทดสอบบนโต๊ะรีวิวได้นะครับแต่ว่าถ้ากล้องที่เป็นกล้องกระจกเนี่ยมันจะกินไฟค่อนข้างเยอะครับเอามาเสียบกับสาย USB บนโต๊ะแบบนี้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับภาพก็จะวายๆนิดนึงนะฮะแล้วก็คอนทราสต์ของภาพก็จะปรับอัตโนมัติครับตามคุณภาพของแสงครับลองมาเทสระบบทัชสกรีนครับว่าตัวนี้หน้าจอทัชสกรีนนะฮะโอ้เมนูสวยมากครับเมนูสวยมากเลยทีเดียวครับเข้ามาในโหมดเมนูครับเมนูก็เป็นไอคอนเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยนะหน้าตาน่าใช้งานดีครับโหมดป้ายทะเบียนครับเราสามารถใส่ทะเบียนรถเราได้ครับแต่ว่าน่าจะไม่มีภาษาไทยครับไม่รู้ว่าไฟ LED ตัวนี้เปิดยังไงเหมือนกันนะครับยังเปิดไม่ได้ฮะอ๋อนี่ครับในกรณีถ้ากล้องมันอยู่ในที่มืดนะครับจะมีสัญลักษณ์เตือนให้เปิดไฟครับเราสามารถกดเปิดไฟได้ครับนี่ดูวิธีที่ไฟทำงานแล้วครับขึ้นมาช่วยอีกนิดนึงครับในการถ่ายครับทำให้สามารถเก็บภาพในที่มืดได้ครับต้องการฟอร์แมตการ์ดนะครับก็ให้มากดที่รูปตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มสำหรับการฟอร์แมตการ์ดครับแล้วก็มีปุ่มอันนี้คือปุ่มอะไรครับผิดนัดคืออะไรแต่พอเข้าไปเขาบอกว่าเป็นการย้ายข้อมูลครับอันนี้คือฟังก์ชันหลักๆในการทำงานนะครับแล้วก็สำหรับหน้าแรกเนี่ยก็จะมีเรื่องของการบันทึกวิดีโอนะครับบนหน้าจอครับมีจอแสดงผลนะครับมีปุ่มล็อกครับปุ่มกดถ่ายรูปปุ่มกดอัดวิดีโอส่วนวิดีโอที่ถ่ายไปแล้วครับส่วนจะถูกบันทึกมาในไฟล์ครับเราสามารถกดเข้าไปดูย้อนหลังได้ครับคือปกติกล้องพวกนี้เนี่ยเวลาเข้ามาครับต้องฟอร์แมตก่อนนะมันจะไปดูไฟล์วิดีโอของกล้องตัวอื่นไม่ได้ครับอันนี้คือไฟล์วิดีโอที่ถ่ายไว้แล้วก่อนหน้านี้ครับอันนี้คือภาพประมาณเหมือนหลังกล้องจริงนะครับภาพตัวนี้เนี่ยคอนทราสต์ค่อนข้างจะสว่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบวิดีโอที่ถ่ายใช้งานนอกบ้านดูครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ต้องการใช้กับกล้องมองหลังนะครับเราก็เสียบเข้าไปด้านบนได้เลยนะนี่ครับอันนี้คือภาพจากกล้องหลังนะครับจะสังเกตว่ากล้องหลังเนี่ยความละเอียดแล้วก็ไฟล์ภาพนะครับจะไม่ได้ชัดเท่ากับกล้องหน้านะครับกล้องหลังเนี่ยจะเป็น Wide 140องศาครับแล้วก็เป็น 720p ครับหรือว่าเป็น HD ธรรมดาครับเนี่ยเป็นไงครับภาพจากกล้องหลังครับซึ่งเวลา
เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับมันก็จะมีเซ็นเซอร์สต็อปขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เป็นกะระยะถอยหลังครับให้เราด้วยจริงภาพก็ชัดนะดูใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือภาพกล้องหลังนะเนี่ยรีวิวให้ดูจบกันไปเรียบร้อยนะครับใครอยากได้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะติดตามนะครับหรือดูเรื่องเกี่ยวกับกล้องติดรถยนต์นะครับสามารถติดกดติดตามครับที่ปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามที่อยู่ด้านล่างครับรวมถึงกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่อง T3B ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:00 นตรงครับเรามีแจกของที่เรารีวิวกันแบบนี้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแล้วไปติดตามกันครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ